เพราะเหล่าทายาทคนบันเทิงน่ารักน่าชังสุดๆจนพ่อแม่ไม่ไว้จะเก็บความน่ารักไว้ดูกันเองจึงต้องขออวดให้ใครต่อใครได้เห็นความน่ารักน่าชังจ๊ะจ๋าช่างเจรจาของลูกน้อยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่อัปเดตกันได้ทุกเวลาเลยล่ะค่ะงานนี้นายตะเทนกับนิดาโพจึงสำรวจความคิดเห็นคนไทยกลุ่มตัวอย่าง 1,250 คนว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งก็พบว่าคนไทย1ใน3ของประเทศคือร้อยละ 32.16 บอกว่าเฉยๆนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลของครอบครัวดาราเขาอีก 16.72% มองว่าเป็นเรื่องปกติมีลูกใครๆก็ต้องอยากโชว์ค่ะและ 10.40% บอกว่าเป็นช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 9.36% เห็นว่าเป็นการวางอนาคตในวงการให้กับลูกๆส่วน 8.24% บอกเลยว่าชอบดูค่ะเพราะได้ติดตามการเลี้ยงดูแล้วก็เห็นความน่ารักของครอบครัวดาราขณะที่ 3.68% บอกว่าเป็นเทคนิคของดาราในการสร้างกระแสให้มีข่าวอยู่บ่อยๆคนจะได้ไม่ลืมแต่คนไทย 3.36% บอกว่าถ้ามากไปก็น่าเบื่อนะและใกล้ๆกันนะคะคือ 3.20% มองว่าเป็นช่องทางในการถือโอกาสหารายได้และหาประโยชน์จากตัวเด็กค่ะนอกจากนี้ยังมีคนมองว่าเป็นความพยายามของพ่อแม่ในการผลักดันให้ลูกโด่งดังเป็นช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเด็กและพ่อแม่ไปในตัวรวมถึงเห็นว่าเป็นการส่งเสริมเด็กในทางที่ดีช่วยให้เด็กมีประสบการณ์หลายๆอย่างถ้าโชว์ด้านดีๆก็ไม่เสียหายอะไรค่ะแต่คนที่มองว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรทำก็มีไม่น้อยนะคะเพราะเห็นว่าเป็นการบังคับเด็กมากเกินไปอยากให้เด็กมีชีวิตไปเด็กแบบเด็กทั่วไปน่าจะดีกว่าค่ะแถมบางครั้งยังตัดโอกาสเด็กคนอื่นซะด้วยแล้วก็มีคนไม่น้อยนะคะที่มองว่าเป็นการสปอยเด็กอวยเด็กเกินไปเด็กอาจจะเสียคนได้ส่วนเรื่องผลกระทบนะคะคนไทย 23.36% เห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรค่ะซึ่งก็มีทั้งความคิดเห็นในเชิงบวกมากมายอย่างเช่นมองว่าเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ในสังคมการวางตัวกริยามารยาทรวมถึงพัฒนาทักษะความคิดให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตสังคมภายนอกค่ะขณะที่ความเห็นในเชิงที่เป็นห่วงก็มีไม่น้อยนะคะเช่นเห็นว่าเด็กจะขาดความเป็นธรรมชาติโตเกินวัยขาดความเป็นส่วนตัวลุ่มหลงในชื่อเสียงก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็ยังเป็นการกดดันเด็กทางอ้อมเพราะเด็กถูกคาดหวังสูงและเด็กก็อาจจะเสียขนได้นอกจากนี้มีหลากหลายความเห็นนะคะที่แสดงความเป็นห่วงอย่างเช่นหากเกิดประเด็นข่าวในเชิงลบเด็กก็จะพลอยโดนผลกระทบไปด้วยโดยไม่รู้อีโนอีเน่หรือถ้าโพสต์ว่าเด็กอยู่ที่ไหนก็อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเด็กได้และถ้าเจอคนเจอสื่อมากๆเด็กอาจจะเครียดหรือมีผลกระทบต่อการเรียนได้ค่ะ